ด้านสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดจ่าฝูงศึกโตโยต้าไทยลีก2016แถลงข่าวเปิดตัวซิสโก้คิเมเนสศูนย์หน้ารายใหม่ชาวสเปนร่วมทัพด้วยสัญญา1ปีโดยแข้งวัย30ปีจะสวมหมายเลข8ลงสนามในเล็กที่2แทนที่ซูมาโฮโรยาย่าปีกชาวไอวอรี่โคสต์ที่ยังมีอาการบาดเจ็บโดยซิสโก้วางเป้าหมายของตัวเองคือจะมุ่งมั่นเต็มร้อยทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อพา SCG เมืองทองยูไนเต็ดคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้มาครองให้ได้โดยซิสโก้จะพาครอบครัวภรรยาและลูกอีก3คนมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยด้วยส่วนกรณีที่ซิสโก้ตกเป็นข่าวว่ามีรสนิยมรักร่วมเพศนายพงศักดิ์ผลอนันต์ประธานสโมสร SCG เมืองทองกล่าวว่าทางสโมสรไม่ยึดติดกับเรื่องส่วนตัวสิ่งสำคัญที่สุดคือผลงานเท่านั้นโดยซิสโก้จะใช้เวลาปรับตัวกับสภาพอากาศในเมืองไทยสักพักสำหรับฟรานซิสโก้คิเมเนสเตเคด้าเคยลดแล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับสาลิกาดงในช่วงปี2008ถึง2013แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก